สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดสาวตั้งใจอ่านหนังสือสอบ5เดือนเต็มบรรจุครูผู้ช่วยสำเร็จลบคำหมิ่นป้าข้างบ้านเรียกได้ว่าอาชีพรับราชการเป็นอีกหนึ่งอาชีพยอดฮิตในฝันของใครหลายคนเพราะถือเป็นอีกหนึ่งรากฐานความมั่นคงของตัวเองในระยะยาวทั้งบางครอบครัวยังถือว่าหากลูกไหนบ้านไหนได้รับราชการถือว่าเป็นหน้าเป็นตาให้แต่เส้นทางการเข้ารับราชการก็ไม่ได้โรยด้วยกลีบกุหลาบเพราะกว่าจะอ่านหนังสือจนบรรจุได้บางคนก็เลือดตาแทบกระเด็นกว่าจะถึงเส้นชัยที่ฝันไว้ซึ่งมีทั้งคำดูถูกและปลอบใจตลอดเส้นทางเช่นกันล่าสุดสมาชิกผู้ใช้บัญชี TikTok ชื่อครูกิกกี้ได้ออกมาโพสเส้นทางสู่ความสำเร็จในการสอบบรรจุครูผู้ช่วยโดนดูถูกเอาคำดูถูกนั้นมาเป็นแรงผลักดันจนประสบความสำเร็จได้ซึ่งเธอได้บอกว่าขอบคุณคำดูถูกที่ทำให้เด็กที่ไม่เก่งคนนี้ฮึดสู้อ่านหนังสือสอบ5เดือนเต็มๆท้อบ้างแต่ก็ไม่ถอยตอนนี้บรรจุแล้วนะจ๊ะป้าข้างบ้านครูผู้ช่วย63สอบครูเห็นแบบนี้แล้วบอกได้คำเดียวว่าขอยกนิ้วให้กับคุณครูกิกกี้จริงๆค่ะที่เธอเก็บเอาคำดูถูกของคนมาเป็นแรงผลักดันให้สู้ไปสู่จุดหมายความสำเร็จได้และนอกจากนี้ก็ขอเป็นกำลังใจให้กับคนที่กำลังสอบบรรจุข้าราชการทุกคนด้วยนะคะขอขอบคุณข้อมูลจากสยามสตรีทขอบคุณค่ะ